นับสนุนโดยเงินติดล้อขายประกันแล้วช่วงโปรไม่มีกั๊กสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนกับช่วงโปรไม่มีกั๊กค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนค่ะอยู่ย่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตค่ะจูนพี่แพนคะวันนี้เรามาทำอะไรกันแถวนี้คะมาย่านมหาวิทยาลัยจ้าก็มาแอลหนุ่มๆหล่อๆคนนู้นก็หล่ออุ้ยคนนี้ก็หล่ออุ้ยเดี๋ยวมานะเดี๋ยวไปไหนไปเปลี่ยนชุดไงเปลี่ยนชุดทำไมล่ะก็ดูดิเขาใส่ชุดนิสิตกันเต็มเลยอ่ะคนนู้นด้วยอ่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนให้กลมกลืนไงจูนโอ้ยพี่แพนก่อนเลยเปลี่ยนชุดเนี่ยดูหน้าตัวเองหน่อยไหมจ๊ะป้าหน้าไม่ได้เลยยังได้อยู่ไม่ได้เปลี่ยนชุดจะเปลี่ยนได้แต่อย่าลืมหน้าที่ของตัวเองค่ะค่ะก็นานๆทีจะมาแถวมหาวิทยาลัยแล้วก็แบบหัวใจมันกระชุ่มกระชวยเข้าใจแต่ว่าเราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยบุฟเฟ่นะคะเรียกได้ว่าร้านนี้เนี่ยเป็นชาบูขวัญใจวัยรุ่นแถวนี้เลยก็ว่าได้ใช่แล้วค่ะจูนร้านที่พูดถึงนะคะก็คือร้านนี้เลยนัมบะชาบูค่ะงั้นไม่รอช้าละค่ะลุยร้านนัมบะชาบูตั้งอยู่ใต้หออินเตอร์พาร์คซึ่งอยู่ติดกับรั้วของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตการเดินทางก็ไม่ยากเลยขับรถบนถนนพหลโยธินจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยถนนเชียงรากหออินเตอร์พาร์คจะอยู่ขวามือให้กลับรถมาแล้วจอดที่นี่ได้เลยค่ะสำหรับราคาที่นี่มี2ราคานะคะสำหรับคนรักหมู279บาทสำหรับคนรักเนื้อ329บาททั้ง2ราคามีเวลารับประทาน90นาทีค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือเมนูส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะของทางร้านนัมบะชาบูค่ะเดี๋ยวมาแนะนำแต่ละเมนูให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักนะคะมาเริ่มจากเกี๊ยวซ่านบะหมี่ญี่ปุ่นต๊อกบ๊อกกี้นะคะเต้าหู้ชีสนะคะเต้าหู้ปลาอูด้งค่ะปลาม้วนฮ่องเต้นะคะนี่ก็จะเป็นหมูเด้งค่ะไก่หมักงานะคะเบคอนค่ะแฮชบราวน์นะคะซิดชีสทอดนะคะถึงจะเป็นนักเก็ตค่ะแล้วก็ไก่คาราเกะจ้ามาที่ฝั่งเนื้อหมูหมูกันบ้างดีกว่าค่ะนี่เลยเนื้อลายค่ะลายมันค่ะลิปอายค่ะสันนอกค่ะสันคอแล้วก็3ชั้นค่ะแล้วก็มีปลาดอลลี่ค่ะตับแล้วก็ลูกชิ้นไต้หวันค่ะมีกุ้งด้วยแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็นี่คือปูอัดนะคะและน้ำซุปนะคะจูนก็มีสุกี้ยากิค่ะแล้วก็ต้มยำนี่มันจุ้งจะบอกว่าน่าทานมากก็ใส่ลงไปเลยไหมคะพี่แพรเรามาลองกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะพี่มันค่ะคือส่วนลายเนี่ยชัดเจนมากๆเลยแล้วก็สุกง่ายมากๆด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติแรกคือหวานจากตัวเนื้อเลยแล้วก็เวลาเคี้ยวไปอ่ะมันจะแทรกอยู่เยอะมากๆเลยแต่ว่ามันไม่เลี่ยนนะตัวเนื้อก็คือไม่ได้บางจนเหมือนแบบกินแล้วละลายแต่ว่าเวลากินมันจะมีความหนึบๆอ่ะแล้วมันจะคู่กับเนื้อเคี้ยวรวมกันนี่คืออร่อยมากชิมน้ำซุปต้มยำไปแล้วก็บวกกับตัวมันกุ้งซึ่งบอกเลยว่ารสชาติค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็บวกกับตัวมันกุ้งคือมันแล้วแบบมันกุ้งคือใหญ่มากเนื้อลายค่ะคือเขามีที่ใส่ชีสมาให้อ่ะสะดวกสบายมากๆหอมมากจุ่มลงไปในน้ำซุปต้มยำรสชาติมันจัดจ้านอยู่แล้วพอเรามาจิ้มน้ำจิ้มของทางร้านแล้วรู้สึกว่ามันแซ่บกว่าที่แพนเนาะเพราะน้ำจิ้มมีรสชาติที่ค่อนข้างออกรสเปรี้ยวนิดนึงและอย่างที่แพนทานค่ะแพนเอาใส่น้ำซุปอันนี้มันจะหวานจูแล้วแบบบวกกับความเปรี้ยวนี่คือกลมกล่อมมากๆเลยสั่นนอกนะจ๊ะอันนี้คือเนื้อลิปอายค่ะน้ำซุปสุกี้ยากิคือหวานฉ่ำมากแล้วตัวหมูโอเคนะนุ่มใช่ค่ะเพราะว่าแค่สังเกตคือเนื้อแต่ละอย่างเขาสไลด์มาบางให้มันพอดีค่ะนี่ค่ะเนื้อลิปอาย
ก็จะเป็นหมูเด้งนะจ๊ะไก่หมักวัตถุดิบของที่นี่โอเคนะพี่แพนเพราะว่าแป้งเขาหนักเอามาตั้งไว้สักพักแล้วแป้งแบบยังมีความกรอบกรอบมากดูแล้วดูข้างในคือเนื้อหมูแน่นแน่นมากฉีดยืนมากคำใหญ่เฟ้ออ่ะเจ้ว้าวนี่คือลูกชิ้นไต้หวันค่ะที่อยู่ในนี้คือชีสพันจนมองไม่เห็นลูกชิ้นเลยจริงๆของที่นี่นะคะจะอยู่ที่ราคา329นะคะแล้วก็279เน็ตจ้ะค่ะแล้วก็เวลา90นาทีค่ะจูจะบอกว่าคุ้มมากๆคุ้มมากค่ะกติกาก็ง่ายมากค่ะแค่แชร์ภาพร้านนำบาชาบูจาก Facebook รายการลิ้นติดโปรเรามีถึง5รางวัลบัตรทานอาหารฟรี1ใบสำหรับ2ท่านมอบให้ทันทีอย่าลืมเปิดเป็น Public ด้วยนะคะทางรายการจะประกาศผลใน Facebook รายการแชร์กันเยอะๆนะคะ